ในวันประหารวันที่3มีนาปี2023บล็อกดิดโบอัปเดตได้โพสต์ขอความไว้น่าสนใจโดยได้ระบุว่ายูเครนไก่สินสูตรแผนทำอิฐสหรัฐเริ่มดำเนินแผน2ลุยรัสเซียต่อฝ่ายนาโตได้ประเมินว่าสงครามกับรัสเซียขึ้นปีที่2แผน A สมรภูมิยูเครนล่มเหลวทหารกองกำลังผสมที่ว่าฝึกไว้สะสมโดนถึง8ปีหายเกี้ยงซาตาอาวุธเทพที่ว่าจะสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมก่อพังไปเทียบห้อยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนผู้มีสายญาผลงานบ่มีเซลฟี่อย่างเดียวก็ได้จัดสากเดินทางไปพื้นที่ปลอดภัยซึ่งว่าห่างจากเมืองบักมุดหลายโดยได้ถ่ายภาพเซลฟี่กับทหารรัสเซียย่อเย้ยสหรัฐด้วยการมอบรางวัลแก่นักบินที่ว่าใส่เครื่องบินโฮปซู27หลุนผืนทานทำลายโดนมหาเชฟ MQ9 ของสหรัฐตกทะเลดำสถานการณ์ประลองกำลังระวางฝ่ายนาโตที่นำโดยสหรัฐกับพรรคพวก40ชาติลุ่มรัสเซียชาติเดียวในสมรภูมิโฮปยูเครนซึ่งว่าขึ้นปีที่2แล้วแผน A ฝ่ายนาโตล่มบ่เป็นทาเพราะว่ารอมสหรัฐได้ประเมินว่าทหารกองกำลังผสมที่ว่าฝึกไว้สะสมเดินถึง8ปีก่อนได้เป็นปุ๋ยไปจนหมดแล้วที่เหลือในขณะนี้ทหารใหม่ฝึกเพียงแต่3มือเป็นได้เพียงเบียร์ที่ขาดทักษะอีกทางสาตาบูเทพที่ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมทางลายที่ส่งไปสมรภูมิโฮปตอนนี้มันพังไปแทบจะหมดแล้วรัสเซียจึงจะชนะในไฟต่อสู้ยกทำอิฐซึ่งว่าการลงทุนในแผน A นี้ขาดทุนหลายโดยมือกรนาโคฟวักเนอร์รัสเซียได้ยึดควบคุมเครื่องบดเหนือเมืองบักมุดในส่วนสำคัญไปแล้วประมาณส่วนใหญ่ 62% ล่าสุดเพิ่มเป็น 70% โดยทหารกองกำลังผสมกำลังลาทอยนี้ออกจากเมืองอย่างบ่เป็นขบวนเกิดความสูญเสียกำลังพลหลายผิดปกติและได้ถิ่มอาวุธของนาโตไว้ตลอดลายทางโดยได้มีรายงานว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนที่ว่ากำลังจะถูกลอยแพได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยห่างจากเขตเมืองมักมุดหลายโดยการเขาไปถ่ายภาพในอาคารและมอบเหรียญให้ทหารกองกำลังผสมที่ว่ายังมีชีวิตรอดบ่เท่าได้ลายให้อุทิศชีวิตสู่ต่อไปหามย่อมแพ้เพื่อว่าตำแหน่งของเขาและตอบแทนสหรัฐยุโรปที่ว่าให้กู้อาวุธอย่างหลวงหลายในสนามหบตอนนี้ที่ว่ายังเหลืออาวุธอยู่ส่วนน้อยเนื่องจากว่ากำลังส่งหายกู้ใหม่คือรถหมเกาะซีซู XA185 ปาซีของฟินแลนด์และปืนใหญ่อัตจรซูซาน่า2ขนาด155มิลลิเมตรของสโลวักส่วนว่ารถทั้งเทพราคาแพงและธรรมดานั้นโดน P10 Lancet รัสเซียราคาถือได้พุ่งชนโจมตีพังยับเยินเป็นงานประจำรายวันตลอดแนวหนาของการสู่โฮปเขื่อนเป็นซูซานโหลดทั้งพังบูบีกว่าที่จะหลากไปซ้อมได้อีกโดนหลายเดือนส่วนว่าโดน P10 จำนวน3ลำของฝ่ายนาโตที่ว่ากองกำลังผสมส่งไปก่อการหายโจมตีเขตพลเมืองทาเซวัสโทโพแรมไครเมียนั้นได้ถือทำลายถิ่มโดยทหารยิงชาวรัสเซียตัวน้อยตกลงมาเป็นเกมโอเวอร์ไปแล้วพลเอกเชอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้ระบุว่าที่ผ่านมากว่า1ปีกองทัพอากาศรัสเซียได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของนาโตในยูเครนหลายกว่า 20,000 แห่งใส่ขีปนาวุธยิงใส่และถิ่มระเบิดจำนวนหลายกว่า 140,000 เทือเขายังได้ย่อเย้ยสหรัฐด้วยการมอบรางวัลเซอร์สู้เกียรติคุณแก่นักบินรัสเซีย2นายที่ว่าใส่เพียงเครื่องบินโฮปซู27หลุนผืนทานทำลายโดนมหาเทพ MQ9 ของสหรัฐตกทะเลดำป้องกันการละเมิดเขตหามบินของรัสเซียได้ซึ่งวิเคราะห์ว่าในขณะนี้สหรัฐได้เริ่มแผน B แล้วโดยจะลดการทุ่มเทอาวุธเทพให้ยูเครนกู้ยืมส่งหายเพียงระบบป้องกันพยากาศรวมทั้งมือ2ที่ว่าพังสำรวจจากส่วนการโฮประหว่างซาอุกับเยเมนและในอิรักโดยสหรัฐหลากไปซ้อมแซมผลซีไม้แล้วอ้างว่านี่แหละของดีโลทั้งเอบรัม M1A2 แต่ขายในราคามือหนึ่งให้ยูเครนกูเพราะว่าของพวกนี้ขายให้ไปก็ยากแล้วส่วนอาวุธเทพที่รุ่นใหม่กว่าสหรัฐก็เก็บไว้ขายให้กับโปแลนด์โรมาเนียเซ็กที่สถานการณ์เงินยังเป็นหนีอาวุธสหรัฐหน่อยกว่ายูเครนยังสามารถเก็บภาษีประชาชนมาสื่อได้หลายสหรัฐต่างทานทัพทาวอนควบคุมบริหารกองทัพโปแลนด์ที่ต้องอยู่ในสายบัญชาการโครงสร้างของนาโตส่วนวาโลมาเนียได้เสนอกฎหมายสู่รัฐสภาบอกเลิกสนธิสัญญาเพื่อยึดและผนวกดินแดนยูเครนที่ว่าเคยเป็นของตนมาก่อนโดยมอลโดวาได้เปลี่ยนภาษาราชการจากภาษามอลโดวาไปเป็นภาษาโรมาเนียเกี่ยมการขวบรวมดินแดน
บรรดาศาลเหล่านี้คือแผน B ที่ว่าสหรัฐจะดันหลังปั่นให้ขึ้นสร้างเวียนโซกับรัสเซียต่อจากยูเครนแล้วหับปากจะมายืนเคียงข้างเสมอบ่ต้องย่าน